ครับวิธีการนั่งโคกเป็นการทดสอบว่าลูกศิษย์พร้อมที่จะขึ้นชกบนเวทีหรือไม่โดยจะให้เอาแป้งมาทาที่หน้านะครับแล้วให้ขึ้นไปนั่งบนโคกแล้วให้เพื่อนนะฮะออกอาวุธใส่มัดเท้าขอสอบดูว่าสามารถป้องกันได้ไหมถ้าหากว่าหลังจากการทดสอบแล้วแป้งยังอยู่ที่บนใบหน้าแสดงว่ามีความพร้อมที่จะขึ้นชกได้แต่หากว่าแป้งลบเลือนไปแสดงว่าการป้องกันตัวยังไม่ดีนะฮะเพราะว่าโดนอาวุธของคู่ต่อสู้นะครับมาดูกันนะครับครับพร้อมขึ้นนะครับครับมาดูนะครับว่าหน้าก็จะมีร่องรอยโดนแป้งหายไปบ้างแสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะขึ้นชกก็ต้องฝึกอีกหน่อยโอเคครับ